พลังคิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนอัฟราเซนส์เครื่องตรวจสารพิษอัฟลาท็อกซินแบบรวดเร็วสารอัฟลาท็อกซินเป็นสารพิษที่ร้ายแรงมากซึ่งถูกสร้างขึ้นจากเชื้อราชนิดหนึ่งหากผู้บริโภคได้รับสารนี้เข้าไปในปริมาณมากอาจเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ภายในไม่กี่วันนะครับสารพิษชนิดนี้มักปนเปื้อนอยู่ในผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรรวมถึงอาหารสัตว์และเพื่อป้องกันอันตรายจากสารพิษดังกล่าวนักวิจัยไทยจึงได้พัฒนาเครื่องตรวจวัดอัลฟาท็อกซินแบบรวดเร็วชนิดพกพาครับอัลฟาเซนส์คือเครื่องตรวจวัดอัลฟาท็อกซินแบบรวดเร็วชนิดพกพาที่นักวิจัยสวทช.พัฒนาขึ้นเป็นเครื่องแรกของโลกอาศัยหลักการทางเคมีไฟฟ้าของสารเมดิเอเตอร์ในการตรวจจับกับ DNA ของเชื้อราที่สร้างสารอัลฟาท็อกซินในสารละลายเริ่มจากนำสารละลายที่ได้ไปฮีทที่อุณหภูมิ60องศาเป็นเวลา1ชั่วโมงจากนั้นจึงหยดสารละลายดังกล่าวลงบนขั้วไฟฟ้ากราฟีนที่เสียบเข้ากับเครื่องอัลฟาเซนส์เพื่อวัดและคำนวณเป็นปริมาณความเข้มข้นของสารอัลฟาท็อกซินในผลิตภัณฑ์ตัวอย่างและแสดงผลผ่านหน้าจอบนเครื่องภายในเวลา1นาทีเครื่องอัลฟาเซนส์มีการทำงานที่ไม่ซับซ้อนมีความจำเพาะสูงให้ผลการตรวจวัดที่รวดเร็วตัวเครื่องมีขนาดเล็กพกพาสะดวกราคาไม่แพงเหมาะสำหรับผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมอาหารอาหารสัตว์และเมล็ดพันธุ์โดย Nectech สวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000